จริงว่าไม่มีวันที่ตัวฉันจะกอดเธอไว้แม้ชีวิตจะได้ใกล้ชิดเพียงใดฟ้าก็ยังคงไกลเกินไปห่างไกลพื้นดินไม่มีสิทธิ์จะคิดอะไรกับเธอโดยสั่งมองดูตัวเองยิ่งตอกย้ำยิ่งบุญที่เจอตั้งนานกรรมจะตามหาหิวไปฟื้นไปก็ยิ่งหนักถึงแม้ในใจไม่อยากจะลาคู่ควรไม่ควรดึงเธอลงมารู้ตัวเองไร้ค่าแค่สบตายังละอายสนใจที่เธอมองเห็นกันแต่ช่วยทำเพื่อฉันได้ไหมลืมว่าเรารักกันยังไงปล่อยให้ฉันไปชดใช้กรรมเห็นลิงลิงก็นึกว่าธรรมะธรรมโมที่แท้ก็อยากได้ผัวจนตัวสั่นกูไม่ยอมหรอกดอกฟ้าเนี่ยข้าก็มีสิทธิ์ไม่ใช่หรอวะเพราะหนึ่งมือมันไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นหรอวะไอ้ที่ข้าฉันกับพี่เรืองเป็นผัวเมียกันแล้วพ่อกำนันรวยล้นฟ้าพ่อกำนันอย่าใจไม้ใช่ละกรรมกับเรานักเลยใจไม้ใช่ละกรรมทำมึงนะนะอีกคนนี่ละคุณเอาเฮ้ยวันแรกก็อู้แล้วจะรอดเหรอวะอะข้าไปทำธุระมาพวกเองมีอะไรให้ข้าทำเหรอคิดจะมาคุมโรงเชือดมันก็ต้องเชือดให้เป็นดิวะเองจะเชือดเองได้ไหมข้าสอนให้ข้ายังทำไม่เป็นหรอกพี่พี่ทำให้ข้าดูก่อนแล้วก็แล้วกันแล้วว่าไม่กล้าไอ้อังฉันอีกแล้วเหรอพี่เออสิวะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยถอยไปโอ้ยเฮ้ยลงมือจะเทสิวะฉันรู้แล้วไอ้เรื่องโดนถังมาดิสู้เร็วเร็วเร็วคุณนายจ๊ะฉันพานางมาลีมาแล้วจ้ะนางมาลีมานี่เร็วมาแล้วลึกนายไหว้พระเถอะจ้ะฉันชื่อมาลีจ้ะคุณเอมคุณเอมพ่อกำนันพ่อกำนันฉันฝากนางมาลีไว้ด้วยนะจ๊ะณซุนน่ะแม่มันก็เพิ่งตายไปฉันก็ช่วยทำศพส่วนพ่อมันก็ป่วยเป็นญาติกันฉันก็เลยอยากจะให้มันมาพึ่งใบบุญคุณนายกับพ่อกำนันนะจ๊ะยังไงช่วยแม่ตามมันด้วยนะจ๊ะดีเลยจะได้มาช่วยป้าแมนทำครัวแล้วนี่เองทำกับข้าวกับปลาพอได้ไหมล่ะได้จ้ะฉันทำเป็นจ้ะเองนี่หน้าตาสะสวยไม่ใช่น้อยดูท่าทางเฉลียวฉลาดด้วยนี่อยู่ช่วยงานไปนานๆนะอย่าเพิ่งไปรีบมีผัวอย่างนั้นปลื้มมันแหมพ่อกำนันฉันก็หาคนมาช่วยงานแล้วไงยังไงก็ฝากนางมาลีไว้ด้วยนะจ๊ะนางมาลีเนี่ยทำงานเก่งขยันด้วยอยู่บ้านน่ะมันก็รับจ้างทำไร่ทำนาสารพัดเลยนะบีบนวดเป็นด้วยจ้ะอ
ว่าจ้ะป้าป้าฝากดูฝากสอนนางมาลีไว้ด้วยนะจอบเองยังตัดอกตัดใจไม่ได้อีกเหรอวะไหนๆนางปื้มก็มีผัวไปแล้วเองก็มองคนอื่นไปบ้างสินางมาลีหน้าตาสะสวยดีนะสวยให้ตายฉันก็ไม่เอาหรอกป้าไอ้นี่มันองุ่นเปรี้ยวนะเนี่ยอย่าไปถือสาให้จอกมันเลยนะปากมันไม่ดีอย่างนี้แหละแต่จริงๆแล้วมันไม่มีพิษมีภัยกับใครหรอกเจ้าป้าแหมป้าชาตินี้ไอ้จอกมันคงไม่ยอมมีเมียหรอกไม่ต้องไปแนะนำใครให้มันล่ะแต่ถ้าจะมีผัวนี่ก็ไม่แน่นะพอดีฟ้าผ่าตายกันหมดพวกล้อเล่นนะป้าเออยังไงก็ฝากดูมารีด้วยนะเดี๋ยวฉันจะต้องไปช่วยงานพี่เรืองเขานี่อยู่ที่เนี่ยเชื่อฟังด้วยนะป้าสอนอะไรเนี่ยหัดจำไว้ด้วยจ้าพี่เพิ่มไปก่อนนะป้าจ้าจ้าไปเถอะเองทำอะไรเป็นบ้างล่ะทำได้จ้าป้าเออเดี๋ยวยุบมะเขือนุ่นมาทีนั่นแหละตัดหัวตัดท้ายอะไรก็ว่าไปเรื่องตัวนี้เองลงมือเองแล้วกันเอาฮะเองทุบเหมือนที่ข้าทุบอ่ะให้ข้าทุบเหรอก็เออสิวะไม่งั้นเมื่อไรอ่ะเองจะเชิดเป็นสักทีฮะเร็วเฮ้ยทุบมันสักทีสิวะชักช้าเสียเวลาอยู่ได้เดี๋ยวก็ไปส่งตลาดไม่ทันหรอกเร็วเอ็งอะนึกถึงว่าเป็นอาหารถ้าเอ็งไม่ทำอะเอ็งก็อดตายข้าทำไม่ได้ทุยทำไม่ได้ก็ไปเต็บขี้หัวขี้ควายมันไปเฮ้ยข้าไม่เข้าใจกำนันเหมือนกันว่าทำไมให้คนจะสอดอย่างเองอ่ะมาทำงานนี้วะเองไปชำแหละควายมันไปไอ้อังไปก็ได้พี่ส่งตลาดวันนี้นะเว้ยไม่ได้ส่งชาติหน้าเอ็งทำอย่างที่ข้าสอนแล้วแทงให้ตรงจุดวัวควายอ่ะมันจะได้ไม่ทรมานนานถ้าเอ็งไม่กล้าก็ให้คิดถือว่าวัวควายอ่ะมันเป็นคนที่เอ็งเกลียดเอ็งจะได้สบายใจฉันว่าไอ้เรื่องช่วงนี้มันดูคุณเอ็มแบบแปลกๆนะมันดูคุณเอ็มแต่ทีตามันเยิ้มฉับเลยฉันว่ามันต้องคิดอะไรเกินเลยแน่นอนลูกข้าเนี่ยมันไม่ใฝ่ตามไปว่าไอ้ขี้ข้ามาครอกไปเป็นผัวหรอกฮะลูกข้ามันจะเป็นคุณนายเท่านั้นแต่ถ้าไอ้นั่นมันคิดไม่ดีกับลูกสาวก็จะเฉดหัวมันเป็นหมาขี้เลื้อยข้างถนนมันเป็นคนที่เองเกลียดขี้ข้ามันเป็นคนที่เองเกลียดพี่องค์ระวังพี่องค์พี่องค์พี่องค์
องพี่พี่อง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 ไอ้เรื่องพอได้แล้วไอ้เรื่องไอ้เรื่องไอ้เรื่องพอแล้วไอ้เรื่องไอ้เรื่องพอแล้วพอแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วไอ้เรื่องโย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 พี่เปียตายพี่โยตื่นพี่องไม่ตื่นขึ้นมาดิพี่พี่องพี่องพี่องตื่นดิพี่พี่ฟื้นพี่องฟื้นดิพี เชิญครับถึงแล้วครับเออครับวานนาทีไว้ไปกำนัน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 อะไรอะไรกำนันอะไรอะไรกำนันพี่โอ่งตายแล้วจ้ะฮะตายไปไว้วัดจะมาบอกอะไรกูอ่ะกำนันจะไม่ไปดูพี่โอ่งไหนเหรอถามอะไรโง่ๆศพมันมันน่าดูตรงไหนวะแต่ว่าพี่โอ่งแทบจะไม่มีเงินเก็บเลยจ้ะฉันก็ไม่รู้จะหาที่ไหนไปทำศพพี่โอ่งแล้วเงินเก็บหอมรอมริบของมึงเองอะไปไหนไม่มีลูกเมียถึงทิ้งไงพี่เองก็หาทางเอาเองเกี่ยวอะไรกับข้าแล้วฉันจะไปหามาจากไหนก็นี่เมื่อกำนันเนี่ยไอ้ยืนเลยเงียบเงียบเลยพี่มึงก็หาทางเอาเองไปเก็บกับกูห้องนี้ข้าไม่เคยให้ใครเข้ามาเลยหีบอะไรอะจ๊ะนี่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 เฮ้ยพี่กำนันฉันไม่คู่ควรไม่ควรดึงเดี๋ยวข้าช่วยเองได้เท่านี้แหละพี่เลืองข้าก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้างตอนที่ข้าทำงานกับเศรษฐีเพิ่มข้าคิดว่าได้มาทำงานกับไอ้กำนันแล้วข้าจะพอลืมตาอ้าปากขึ้นได้บ้างแต่มันก็กลับแย่กว่าเดิมว่ะเองเอาไปเถอะพี่เก็บไว้เถอะเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับที่วัดเองหลวงพ่อท่านคงเมตตาบ้างพี่ยังไงเองก็ต้องใช้เงินบ้างคิดว่าข้าตอบแทนเป็นข้าขออุทพี่โอช่วยสอนงานข้ากันแล้วกันจับอ่ะวางที่นี่กันเอานี่กันนะนี่นี่
เดี๋ยวสองสามห้องเนี่ยนะเราต้องถูประจำทุกวันแต่ตรงนี้ต้องถูให้สะอาดหน่อยเพราะแขกไปใครมาทุกวันนะได้จ้ะป้าเสร็จแล้วค่อยลงไปช่วยข้าทำกับข้าวจ้ะอะไรเช็ดเอาให้เอี่ยมเลยนะจ้ะฉันว่าพักก่อนก็ได้นะพื้นที่บริเวณมันตั้งเยอะเดี๋ยวค่อยแดดลมตกวันนี้เดี๋ยวค่อยมาทำต่อไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวฉันรีบถูให้เสร็จจะลงมาช่วยป้าแมนต่อจ้ะแต่ว่าฉันเป็นอะไรจ้ะก็คือมันปวดเมื่อยเนื้อตัวไปหมดเลยนี่วันนั่งแต่คิดเงินเนี่ยไม่ได้ลุกไปไหนเลยบางทีเส้นมันก็ยืดนะมันก็ปวดก็เมื่อยนะหนูพอจะนวดเป็นไหมนวดเป็นจ้ะฉันเคยนวดให้ยายให้ฉันนวดให้ไหมจ๊ะมันจะไม่รบกวนเนาะเองนวดให้ข้าได้ไหมได้จ้ะให้ฉันนวดตรงไหนดีจ๊ะนี่คือตรงนี้มันไม่ค่อยจะเหมาะแล้วจะให้ฉันไปนวดที่ไหนจ๊ะตามมาป่ะตามมาเดี๋ยวตบรางวัลให้มาได้จ้ะเอาเข้ามาสิไปยืนอะไรอยู่ด้านหลังเข้ามาข้างในเฮ้ยฉันไม่ทำอะไรแล้วมีฉันอยู่คนเดียวเองนะเข้ามาหีบอะไรอะจ๊ะเยอะแยะไปหมดเลยเป็นปริศนาถ้าอยากจะรู้เข้ามาใกล้ๆเข้ามานี่เดี๋ยวบอกให้จ้ะมานี่มาขวัญขวัญอันนี้นี่ตัวนี้อย่าให้ดูอะไรนี่นี่วับไหมโอ้โหแทบจะโอ้โหดูประกายมันแทบต้องปิดตาเลยสมบัติเจ้าคุณปู่ระยิบระยับนี่เดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยจะคอยอธิบายว่าหีบนู้นหีบนั้นมันมีอะไรบ้างจริงๆข้าจะบอกเองให้นะว่าห้องนี้ข้าไม่เคยให้ใครเข้ามาเลยเองเป็นคนแรกเพราะข้าเห็นว่าเองเนี่ยมันเป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัยทีนี้พร้อมที่จะนวดใครยังจ้ะพร้อมเลยนะพร้อมจ้ะมาพอบอกสิ้นเสียงอวจะเมื่อยทันทีแล้วมาเองมาโทษนะเริ่มจากคอก่อนคอจ้ะๆอืมโทษนะจ๊ะอย่าแรงๆอย่าเกรงโอ้แรงๆเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรจะมาแรงๆดีไล่มาข้างหน้าด้วยไล่มาไล่ลงมาดีมากเลยยิ่งดึงมือไปดีข้าบอกเองเลยนะว่าถ้าเองทำให้ข้าหายเมื่อยได้เป็นปริทิ้งนี่ข้าจะตบรางวัลให้เองน้ำอย่าดึงไปสิน่าตรงนี้นะระวังนะแม่ไม่รู้ใครเอาถังมาไว้ตรงนี้นั่นสิเสียงอะไรฮะ
ไม่ไหวนั่นมันเสียงพ่อเองนี่ฮะใช่จริงๆด้วยแม่ไปดูกันเถอะไปดูกันพี่กำนันไอ้เนี่ยคุณฉันไม่คู่ควรไม่ควรดึงเธอพี่กำนันพ่อไปแล้วพี่กำนันพี่กำนันอะไรขึ้นมาโอ้โหตกเตียงมาจุกๆเลยสงสัยเส้นพลิกทำไมไม่รู้จักระวังเนี่ยโอ้ยมาหน้าก่อนโอ้ยไหนดูสินี่มีอะไรหักไหมเนี่ยกระดูกหักหรือเปล่าไม่มีอะไรจุกไม่เหมือนเส้นพลิกโอ้ยไปรับหมอมาตรวจพ่อดีไหมแม่ไม่ต้องถึงบุกถึงหมอเลยมาเดี๋ยวเอาพ่อไปนอนในห้องนุ่งก็พอนะงั้นฉันไปหายามาประคมให้นะจ๊ะไปเลยเดี๋ยวแม่ดูพ่อเองนะเออโอ้ยที่หลังระวังหน่อยนะฉันนี่เป็นห่วงแทบแย่เลยก็จะมาระวังอะไรคนหลับจะไประวังอะไรมันผีถีบเข้าโครงรู้ตัวอีกทีหล่นไปข้างล่างแล้วเออบ้านนี้พี่ลึกเฮ้ยพี่นี่ทำฉันใจหายใจคว่ำหมดเลยนี่เองแค่ใจคว่ำไปข้างคว่ำไปทั้งตัวเลยจุกเดี๋ยวนี่พี่นันไอ้พี่ไปไหนตรงนู้นอันนี้เอ็งหัวข้าแล้วหัวสร้อยเนี่ยพี่เพิ่มพี่ช่วยฉันด้วยพี่เกิดอะไรขึ้นฮะใครทำอะไรเองฉันโอ้ยพูดมาสิฉันกับพี่เหลืองไม่มีอะไรปิดบังกันหรอกพูดมาไอ้กำนันมันปั้มฉันพี่กำนันปั้มเองเหรอโอ้ยดีดีเออละเออลืมเออแยกกันพักหนึ่งนะจ๊ะเออแต่ละนั่นละโอ้โหแหมนี่หายเป็นปลิดทิ้งเลยนะเออนวดเก่งมากเลยด้วยแหมมือเทวดาจริงๆเลยพ่อกำนันดีขึ้นแล้วเหรอจ๊ะเห็นพ่อกำนันบอกว่าปวดแขนซ้ายฉันนวดให้ไหมจ๊ะเดี๋ยวลองขยับดูขยับนิดนึงจริงๆเนี่ยมันก็หายเมื่อยไปหมดแล้วนะไม่เป็นไรแล้วนะงั้นฉันออกไปถูพื้นบ้านต่อนะจ๊ะจะไปไหนแล้วไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้แล้วมันหอมที่ชื่นจะหอมไอ้จะไปไหนเราไม่ไปไหนไอ้จะไปไหนเราไปไอ้ชื่นใจพ่อกำนันชื่นใจทีเถอะนะไอ้เจ้าไอ้โอ้โหจริงตรงนี้ลิกมากนะไอ้แกไอ้เท่าหัวโมฉันไม่กลับไปแล้วนะพี่ฉันกลัวโอ้ยเองเนี่ยใจเย็นสิวะเองจะโชคดีขนาดไหนที่กำนันจะสนใจเองอะโชคดีเลยล่ะพี่ไอ้กำนันนั่นแก่กว่าพ่อฉันอีกแก่เนี่ยข้าก็ไม่เถียงหรอกนะแต่ความร่ำรวยสิพ่อแม่เองอะให้เองได้หรือเปล่าล่ะเองลองคิดดูนะเองก็ยอมกำนันเขาสักหน่อยเงินทองเนี่ยให้เองไม่ใช่น้อยเออฉันทำไม่ได้หรอกพี่นี่เองไม่อยากจะให้พ่อเองสบายหรือไงฮะไม่อยากให้คนนับหน้าถือตาไงแต่เขามีเมียแล้วนะพี่โอ้ยถึงจะเป็นเมียน้อยแต่ก็เป็นเมียน้อยกำนันนะไม่ใช่ไก่กาที่ไหนฉันไม่เอาอะพี่เองคิดดีๆนะชีวิตที่สุขสบายขนาดนี้เนี่ยใครๆก็อยากได้ทั้งนั้นเองก็คงเคยคิดแหละสิพี่เลืองอะฉันไม่เคยคิดแบบนั้นหรอกข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเองนี่ข้าจะบอกอะไรให้นะมาลีเมื่อก่อนข้าเคยเดินตามให้กำนันไปเก็บดอก
วันวันหนึ่งมันเก็บเงินได้เป็นร้อยร้อยบาทเองก็ลองคิดเอาว่าเองจะกลับบ้านไปทำไร่ทำนาจนๆหรือว่าเองจะเลือกเป็นคุณนายกำนันแล้วคุณนายเขาจะยอมเหรอพี่คุณนายไม่สนใจหรอกวันวันคุณนายก็ได้แต่เข้าวัดทำบุญแล้วเองก็สวยกว่าสาวกว่ายังไงไอ้กำนันต้องเลือกเองแน่ยิ่งถ้าเองมีลูกชายให้ไอ้กำนันมันได้ขี้ค้ามันจะยกสมบัติให้เองทั้งหมดแล้วฉันต้องทำไงบ้างล่ะพี่เอายานี้ไปต้มเคี่ยวจนน้ำงวดแล้วก็เอาไปผสมข้าวให้กำนันกินยาอะไรหรอพี่ปื้มมาสึกคือขนองรับรองกำนันกินนี่นะหุ้ยคือขนองเลยแหละรักเองหลงเองจนงอหัวไม่ขึ้นเลยนางมาลีเองมาทำอะไรดึกๆดื่นๆวะเนี่ยฮะฉันรู้สึกไม่ค่อยจะสบายอะป้าก็เลยลุกมาต้มยากินซะหน่อยเออดีต้มเผื่อข้าด้วยสิเมื่อตอนบ่ายข้าโดนฝนอะรู้สึกมันจะเป็นไข้เหมือนกันนะเนี่ยป้ามันเป็นยาขับฤดูไม่ใช่ยาแก้ไข้อ้าวเหรอเอองั้นเดี๋ยวเองต้มเสร็จก็ดับปืนดับไฟให้เรียบร้อยล่ะข้าไปนอนละจ้าป้าตายแล้วใส่ไปเยอะขนาดนั้นจะตายไหมวะเนี่ยเองไม่ต้องกลัวหรอกเองได้เป็นเมียนะหุ้ยชีวิตนี้สุขสบายเลยแล้วมันต้องใส่ไปเท่าไหร่อ่ะพี่ข้าลืมถามว่าเอาเถอะใส่เยอะๆเลยมันจะได้ผลเร็วคงไม่ถึงกับตายหรอกมั้งเฮ้ยเฮ้ยมาลีเอกเข้ามาที่นี่ได้ยังไงพ่อกำนันจ๊ะฉันอยากมาขอโทษพ่อกำนันจ้ะพ่อกำนันยกโทษให้ฉันได้ไหมจ๊ะนี่พ่อกำนันยังไม่หายดีใช่ไหมจ๊ะฉันเลยต้มน้ำใส่ใบโบบกกับสมุนไพรหลายอย่างมาให้แก้ช้ำในได้ดีเทียวจ้ะแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าเองก็ไม่ใส่ยาพิษมาถ้าฉันใส่ยาพิษมาจริงๆฉันก็คงไม่รอดหรอกจ้ะถ้าพ่อกำนันไม่เชื่อเดี๋ยวฉันกินให้ดูก็ได้จ้ะไม่ต้องเชื่อแล้วพี่กำนันหายโกรธฉันแล้วใช่ไหมจ๊ะเอ็งเรียกข้าว่าไงนะฉันเรียกว่า
พี่กำนันจ้ะเอ็งหมายความอย่างนั้นจริงๆนะจริงสิจ๊ะพี่กำนันยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยกล้ามเป็นมัดๆเลยนะจ๊ะแล้ววันนั้นเอ็งขีดข้าทำไมเนี่ยฉันตกใจนี่จ๊ะกลัวคุณนายเข้ามาเห็นกลัวเข้ามาเห็นไม่ต้องกังวลในเรือนนี้ข้าใหญ่ที่สุดนี่มันรู้ไปสมุนไพรถ้าจะดีจริงๆเนี่ยซดไปอึกเดียวนี่วูบวาบทั้งตัวคิดมากไปเองก็เลยเก็บมาฝันนอนเถอะไหว้จ้ะพ่อกำนันว่าไงล่ะฮะเอ็งมาหาข้าในเช้ามีเรื่องอะไรฉันไม่อยากทำงานที่โรงเชื่อแล้วจ้ะพ่อกำนันให้ฉันไปทำอย่างอื่นก็ได้นะเนี่ยทำได้ไม่เท่าไหร่ก็มาสู้งานซะแล้วน้ำหน้าอย่างเองเนี่ยมันจะมีปัญญาอะไรทำมาให้กินวะที่แท้ก็ดีแต่ปากเอาเฮ้ยนายเองบอกมาสิทำไมเองถึงไม่อยากทำงานฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเองกลัวแล้วสิน ี่เองยังไม่ชินอีกวะฮะฮะเอ็งช่วยงานข้าไปก่อนเถอะนะข้าไม่ได้เหงทำงานเปล่าๆปรี้ๆนี่ข้าจ่ายให้เองเออ
นี่ขนาดเองเพิ่งทำงานนะเองยังได้ตังค์ขนาดนี้เลยนะข้ารู้ดีไอ้การหาเพชฌฆาตสักคนเนี่ยมันยากแต่ข้าใจหนักเอาดิรับไปเถอะเงินตั้งมากโขเองจะไปทำอาชีพอะไรได้เงินเยอะแยะขนาดนี้รับไปวันนี้เองจะแต่งตัวไปลอดตะเข้ที่ไหนวะนางมาลีเองเป็นไรวะไอ้จอกหึงนางมาลีมั้งเหรอหึงอะไรป้าอย่างนางมาลีเนี่ยฉันไม่ชอบหรอกสวยก็ไม่สวยนี่ป้า ตอนที่ฉันแต่งตัวเป็นนางเอกลิเกนะ สวยกว่านี้ตั้งเยอะ มีหน้าคณะลิเกถึงได้ล้มเพราะเองไปเป็นนางเอกเขานี่เองก็ใช่สิป้าเฮ้ยลมที่ไหนแล้วป้าฉันออกไปเองตั้งหากเอ้าออกมาทำไมล่ะจ๊ะพี่หรือว่าเสียใจที่แอบไปรักพระเอกลิเกอ่ะเนี่ยเองจะสู่รู้ให้มากมาทำอะไรตักกับข้าวไม่ใช่เหรอรีบตักเลยประเดี๋ยวกำนันเขาต้องออกไปเก็บดอกแล้วเว้ยก็ไม่ต้องโมโหขนาดนี้ก็ได้จ้ะพี่เดี๋ยวฉันเอาขึ้นไปให้เองพี่จอกพักผ่อนเถอะจ้ะตามใจเดี๋ยวนี้เองสองคนเนี่ยไปเก็บดอกที่ตลาดข้าปวดหัวเย้นอนพักผ่อนสักครู่นะครับพ่อกำนันจะรีบไปตอนนี้ครับเดี๋ยวเก็บดอกไม่ครบนะอย่าให้ขาดตกบกพร่องงั้นรู้ใช่ไหมเดือดร้อนครับผมรีบไปเดี๋ยวเก็บมาให้ทุกดอกเลยทุกดอกต้องงั้นไอ้จอกรู้ไหมว่านี่หิวมากตาลายได้ทำไมเพิ่งฉันขอโทษจ้ะพี่กำนันทำไมมาเองทำไมยกมาเองไม่ให้จอกมันยกมาพอดีเดี๋ยวฉันต้องขึ้นมาถูเรือนฉันเลยยกขึ้นมาให้พี่กำนันเองจ้ะโถแม่คุณซะหน่อยว่ากับข้าวมันจะอร่อยเหมือนคนยกมาไหมกินเยอะๆนะจ๊ะจะได้มีแรงจ้ามีแรงด้วยนะนี่ขนาดทำแม่เข้าไปนี่ร้อนวูบเลยนะวูบวาบไปทั้งตัวงั้นกินให้หมดเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะวูบวาบกว่านี้อีกจ้ะหมดเลยนะหมดเลยนะหมดเลยนะทำไมวันนี้บ้านดูเงียบจังนั่นสิพ่อเองคงจะไปตลาดแล้วมั้งเด็กๆหายไปไหนกันหมดเนี่ยหรือว่าพ่อเองจะเอนหลังอยู่เดี๋ยวแม่ไปดูเองจ้ะ
ี่ฉันไม่ไหวแล้วจ้าสวยขนาดนี้โอ้โหใจไม่ไหวโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วจ้าพี่พี่จะมันพอแล้วจ้าไม่ไหวแล้วพี่พี่กำนันเอียงแม่เอียงมึงกล้าทำบาดสีมาแสดงในบ้านกูเหรอจะเที่ยมนางมาลีให้มันรอเอาสมบัติให้กำนันมาให้หมดอีนางมาลีลูกในท้องมันก็คือลูกของพ่อแม่ตายเขาเห็นพ่อกับมันกำนันทำเรื่องนี้ยังจำบ้านกันอยู่ใช่ไหมมันจะว่าไปแล้วต่อไปเองและทุกคนให้เรียกว่าคุณนายมาลีฉันไม่คู่ควรไม่ควรดึงเธอลงมารู้ตัวเองไร้ค่าแค่สบตายังละอายซึ้งใจที่เธอมองเห็นกันแต่ช่วยทำเพื่อฉันได้ไหม